ย่แล้วเหมียวเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยน้ำท่วมแต่ไปหมดแล้วอะแล้วนี่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่อะรู้แล้วรู้แล้วเราก็นั่งเรือไปสิเจ้านายพายเรือกันไปไกลๆไปให้พ้นจากตรงนี้เลยฮะเฮ้ยยายมีคนมาไอ้หนูช่วยด้วยรอก่อนนะนั่นมันคุณยายแกรนนี่นี่นะหุยบ้านคุณยายน้ำท่วมด้วยช่วยฉันทีนะเถิบเข้ามาไกลๆทีคุณยายคะคือว่าเรือหนูมันลำเล็กมากๆเลยนะยายขอร้องให้ฉันไปด้วยเถอะนะเอาล่ะออกเรือได้เลยเดี๋ยวก่อนสิรอฉันด้วยโอเคออกเรือได้เลยเฮ้ยๆเรือจมแล้วใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งตรงนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีกดเลย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 ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้บ้านเรากำลังโดนน้ำท่วมจะมีน้องๆแฟนคลับคนไหนที่โดนน้ำท่วมแบบนี้บ้างไหมคะใครที่โดนน้ำท่วมอยู่นะคะพี่ซีเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆกันทุกคนเลยนะคะเราจะต้องผ่านปัญหานี้ไปให้ได้ค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาหนีจากภัยพิบัติน้ำท่วมกันรู้ไหมคะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ดียังไงมันไม่ดียังไงอะก็น้ำที่ท่วมเนี่ยมันเป็นน้ำสกปรกนะสิเหมียวแล้วดูดิขยะก็จะต้องลอยมาตามน้ำเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะบ่อครีมีแต่ครีแค่คิดก็ขนลุกแล้วทุกคนและจากที่พี่ซีนะคะหาแมปน้ำท่วมเนี่ยมีแมปนี้แหละค่ะถูกใจมากที่สุดเลยดูดิเป็นสภาพน้ำท่วมบ้านที่เหมือนจริงมากๆเลยนะคะไม่อยากอยู่แล้วรีบขึ้นสู่ที่สูงเร็วไม่ใช่เวลามานั่งนะโหยท่วมหมดเลยโอเคค่ะเราจะออกทางประตูนี้นะคะบ้านของเราตอนนี้เนี่ยโดนน้ำท่วมทั้งหลังแล้วค่ะทุกคนแล้วดูดิบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะขนของก็ไม่ทันค่ะดีนะที่การไฟฟ้าทำการดับไฟหมดแล้วไม่อย่างนั้นไฟดูดแน่ใช่แล้วค่ะทุกคนปัญหาของน้ำท่วมนะคะนอกจากจะสกปรกแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะทางที่ดีอ่ะรีบขึ้นสู่ที่สูงให้ไวที่สุดนะคะอุ้ยแล้วนี่วันนี้เราต้องนอนตรงนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยโชคดีนะที่บ้านมีเรือแล้วนี่อะไรน่ะนั่นมันคุณยายแกรนนี่นี่นะถ้าเกิดว่าเรารับคุณยายแกรนนี่กับคุณครูบราวนี่ขึ้นเรือสภาพเรือจะต้องร่มเป็นแน่แท้นะเอ้ยแย่แล้วเหลือลำเล็กนิดเดียวเองอะอย่าพึ่งไปอย่างน้อยก็ช่วยฉันหาเรือที่อยู่ในบ้านทีเถอะนะอะไรนะคะคุณยายบ้านคุณยายน้ำท่วมแล้วหนูจะเข้าไปหายังไงนั่นนะดิแต่ว่าข้างในมันก็ท่วมบางส่วนนะเข้าไปดูให้หน่อยเถอะสงสารคนแก่เถอะนะเฮ้ยงั้นรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูเข้าไปดูให้อะไรเนี่ยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในบ้านของคุณยายแกรนนี่ซึ่งในบ้านนะคะมีน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยค่ะนี่มันไม่ใช่น้ำแล้วมันคือน้ำนั่นแหละเหมียวแต่ว่าน้ำนี้เนี่ยมันมีสีแดงค่ะทุกคนอุ้ยโอ้โหตกลงมาได้ด้วยนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยในบ้านหลังนี้มันมีปุ่มให้กดด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราต้องดับสวิตช์อะไรอันนี้นะคะลองแตะดูสิปึ๊บเรียบร้อยค่ะทุกคนเอ๊แล้วตรงส่วนอื่นน้ำจะท่วมไหมนะลองเข้าไปดูกันดีกว่าอุ้ยตรงนี้นะคะมีปุ่มด้วยมีปุ่มตรงไหนเราก็จะกดตรงนั้นค่ะท่วมเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยทำไมมันถึงแดงแบบนี้ล่ะเธอไม่รู้หรือไงว่าบ้านคุณยายแกรนนี่น่ะมีอะไรที่เป็นสีแดงเยอะจะตายไปหรือว่าคุณยายจะกินน้ำแดงเฮลฮูบอยอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเหมียวแต่ฉันคิดว่าบ้านของคุณยายไม่น่ามีเรือซ่อนอยู่นะเนี่ยแล้วคุณยายให้เรามาที่นี่ทำไมอ่ะหรือว่าซวยละเหมียวฉันคิดว่าคุณยายน่าจะหลอกเอาเรือเราไปแน่ๆเลยอ่ะเอาละไงทุกคนซวยแล้วตรงนี้มันออกไม่ได้ทางออกอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าเข้ามาเลยเจ้านายนี่ฉลาดน้อยจังเลยนะอะไรนะเหมียวพูดว่าอะไรนะขอโทษนะคะคุณยายหนูคงเข้าไปไม่ได้หรอกค่ะหนูขอตัวก่อนนะคะแล้วหนูจะหาคนมาช่วยคุณยายทีหลังนะอะไรกันทำไมล่ะเข้าไปแค่แป๊บเดียวเองนะเฮ้ยไปนู่นแล้วเฮ้ยอย่างน้อยเอาฉันไปด้วยนะไปเลยปล่อยยายแกหนีไว้ที่นี่แหละเอ้ยอย่าพึ่งไปนะ
เอาล่ะทุกคนเรามาดูอีกแมพนึงดีกว่านะคะนั่นก็คือการหนีน้ําท่วมนั่นเองสมมุติว่าเรานะคะติดอยู่ในอาคารแคบๆแบบนี้แล้วน้ํากําลังท่วมแบบนี้นะคะทางเดียวที่เราจะรอดนั่นก็คือการขึ้นสู่ที่สูงใช่มั้ยล่ะแล้วการขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยในแมพนี้นะคะเราจะต้องหาทางปลดล็อกทางไปต่อด้วยนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเรียบร้อยไปกันต่อพี่ครับทางด้านนี้ครับพี่โอเคทุกคนรีบไปกันต่อเลยเฮ้ยอันนี้นะคะเราจะต้องกดปุ่มค้างค่ะไหนดูซิโอเคกดค้างๆไปเลยนะคะตัวเลขพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะเอาละเดี๋ยวพี่จะไปสำรวจทางตรงด้านนี้ก่อนนะเผื่อมีปุ่มอื่นที่ยังไม่ได้กดเจ้านายเหมียวว่าเรากดหมดแล้วนะเหมียวคิดว่าเจ้านายไปผิดทางแล้วล่ะก็มาสำรวจอีกทีไงโอเคตอนนี้กดแล้วนะคะหรือว่าเราจะมาผิดทางจริงเนี่ยพี่ครับทางด้านนี้เราทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับโอเคปะทางสะดวกแล้วเอ้ายังเหลืออีกปุ่มนึงนี่นะพี่ครับพี่ต้องช่วยกดนะครับเวลาจะไม่ทันแล้วโอเคพี่ช่วยเองนี่กดแบบนี้เลยนะคะกดค้างแบบนี้ค่ะเอาล่ะบล็อกถล่มแล้วรีบไปกันต่อแต่ก่อนนี้นะคะน้องๆทุกคนก็มีจังหวัดอยุธยานะคะที่น้ำท่วมหนักมากๆเลยซึ่งบ้านพี่ซีนะคะก็อยู่ที่อยุธยานะคะตอนนั้นเนี่ยประสบกับปัญหาน้ำท่วมขนของกันแบบหนักหนาสาหัสมากๆเลยนะคะแต่ก็โชคดีที่ผ่านวิกฤตนั้นมาได้ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะบ้านใครที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยก็สู้ๆนะคะทุกคนหลังจากที่น้ำลดแล้วนะคะก็อย่าลืมทำความสะอาดบ้านให้สะอาดเอี่ยมอ่องนะคะเพราะว่าน้ำน่ะมันจะพาเชื้อโรคเข้ามาในบ้านเต็มเลยค่ะต้องขัดบ้านกันหลายวันเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้นะเอาล่ะเราจะหนีจากน้ำท่วมกันแล้วตอนนี้รอด้วยแล้วทางออกอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเดินมาตั้งนานแล้วอะไรเนี่ยมีอุปสรรคด้วยเหรอเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนี่เราจะไปที่ไหนเนี่ยปลายทางมันคืออะไรไม่มีใครรู้เฮ้ยข้างหน้านั้นใช่ทางออกหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะนี่ดาดฟ้าอยู่ที่ไหนอะถามฉันจะไปถามใครละเหมียวมีปริศนาตรงนี้อีกแล้วนะคะเอาล่ะกดเรียบร้อยไปเลยครับพี่เดี๋ยวไม่ทันอะอะไรไหนทางออกอยู่ที่ไหนเอายังไม่หมดอีกหูยเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะเอาทำไมไม่กดล่ะเออพลาดเฮ้ยรีบๆกดเร็วเดี๋ยวพี่จะรอออกทางนี้พี่ครับกดเรียบร้อยไปเร็วไปเร็วไปเร็วหูยเรามีชีวิตรอดกันแค่3คนนะคะเนี่ยตอนแรกเราเล่นกันกี่คนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีบล็อกอีกแล้วค่ะรีบกดบล็อกเร็วเข้าเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วนี่นะคะน้องๆกดแบบนี้เย้ เรียบร้อยไปเร็วเฮ้ยช่วยกดหน่อยดิช่วยกันทำมาหากินหน่อยอย่ายืนเฉยๆดิโอ้นี่ไงทางออกมีเฮลิคอปเตอร์มารอรับเราอยู่ค่ะและแล้วเราก็รอดพ้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะทุกคนเอาล่ะเด็กๆกดให้แน่นเนาะวู้ฮู้แล้วเมื่อเรานั่งเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเราก็จะมาโผล่ที่เมืองนี้ค่ะใช่ที่ไหนล่ะนี่มันแมปใหม่แล้วและสำหรับแมปนี้นะคะเขาก็จะจำลองการหนีน้ำท่วมนะคะทุกคนเป็นการจำลองเมืองนี้มันสร้างเสร็จหรือยังเนี่ยแล้วทำไมขาของเราถึงไม่ขยับแบบนี้เนี่ยแน่ใจได้ยังไงว่าอยู่ที่นี่แล้วเราจะปลอดภัยนะแน่ใจสิเหมียวเพราะว่าตึกที่นี่เนี่ยมันสูงที่สุดแล้วเห็นหรือเปล่าอู้ดูดินั่นคนนั้นพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างนะเนี่ยเราต้องรีบลงไปช่วยเขาเออพี่ครับใจเย็นก่อนพี่ครับผมว่าเรามาหลบที่นี่ดีกว่าเมื่อกี้นี้ศพเขาอยู่ตรงนี้นี่นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะทุกคนเจ้านายขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่านะโอ้ยที่นี่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นที่ที่เราชอบมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าจะติดที่ไหนสักที่นะคะพี่ซีขอเลือกติดที่ KFC นี่แหละอาตมาก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราจะได้มีอะไรรับประทานจนกว่าน้ำจะลดนะแต่ว่าตั้งแต่เราขึ้นมาไม่เห็นไก่สักชิ้นเลยนะเนี่ยอาตมาคิดว่าเราควรจะขึ้นไปอยู่บนยอดหลังคานะโยมเพราะว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงเลยทีเดียวเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่มีอะไรอันตรายหรอกแต่อาตมาไม่มั่นใจเลยอาตมาขอตัวก่อนนะโยมเดี๋ยวก่อนดีหลวงพ่ออย่าพึ่งไปแย่แล้วเหมียวฉันคิดว่าน้ำมันสูงเกินไปแล้วเรารีบขึ้นบนยอดเถอะเร็วๆอ้าวและแล้วพี่มีโดริก็จากไปในสายน้ำไหลเย็นครูกับยายพายเรือที่น้ำกับแมวตัวหนึ่งแมวนั้นมีเจ้าของดีๆพายเรือเร็วๆๆๆครูกับยายพายเรือที่น้ำกับแมวตัวหนึ่ง
แมวนั้นมีเจ้าของดีๆพายเรือแล้วเร็วใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมดูคลิปย้อนหลังตรงนี้นะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะรักนะจุ๊บๆรักนะจุ๊บๆอย่าลืมกดแชร์คลิปเนาะแล้วเจอกันจ้า